จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพับครึ่งกระดาษไปเรื่อยๆจนครบ30ทบในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังพร้อมทั้งเล่าถึงพลังของเลขยกกำลังครับสวัสดีครับผมปองแปงอาจวรงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับพูดถึงเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยเพราะเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้วนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของเลขยกกำลังเป็นอย่างดีซึ่งในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังครับเรามาคุยกันถึงพื้นฐานของมันก่อนว่าเลขยกกำลังเนี่ยมันคืออะไรเลขยกกำลังมันก็คือการเอาเลขเนี่ยมาคูณกันหลายๆตัวเช่น3ยกกำลัง5ก็คือ3คูณกัน5ตัวนะครับ3คูณ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 3เนี่ย5ตัวนี่เป็นต้นซึ่งเลขยกกำลังนี่แหละครับมันสามารถนำมาใช้ในการอธิบายธรรมชาตินะครับรวมทั้งปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นการเติบโตของประชากรแบคทีเรียที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมเหมาะสมนะครับมันก็อาจจะเติบโตเป็นเลขยกกำลังได้หรือว่าการเติบโตของปริมาณหนี้สินที่เราไปกู้ยืมมาแล้วดอกเบี้ยมันโหดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเติบโตแบบเลขยกกำลังได้เหมือนกันในช่วงแรกๆนะครับเลขยกกำลังเนี่ยมันจะโตแบบไม่เร็วเท่าไหร่บางทีเราปล่อยไปนิดนึงเราชะล่าใจแล้วบางทีสักพักนะครับโอ้โหทิ้งไปสักระยะนึงเนี่ยมันเติบโตพุ่งพรวดเร็วมากเลยทีเดียวคราวนี้น่ากลัวครับหยุดไม่อยู่อย่างเช่นเรื่องของหนี้นอกระบบอย่างนี้เนี่ยนะครับดอกเบี้ยโหดมากคือบางทีผู้กู้เนี่ยทิ้งไปสักพักเพราะชะล่าใจหรือจะหาเงินมาหมุนไม่ทันอะไรอย่างไรตรงนี้เนี่ยนะครับทิ้งไปไม่กี่เดือนสักพักเนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยเนี่ยโตพอๆกับเงินต้นหรืออาจจะแซงเงินต้นไปเลยก็ได้พลังของเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยเป็นอะไรที่เราเข้าใจได้ไม่ยากสาธิตได้ไม่ยากเลยครับใช้แค่กระดาษ A4 แผ่นเดียวก็พอละเรามาทดลองกันง่ายๆนะครับถ้าใครฟังอยู่ลองเอากระดาษ A4 ธรรมดาเนี่ยนะครับมาพับทบแบบทบครึ่งนะครับพับครึ่งดูแล้วลองพับครึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆจะพบว่าพับไปพับมาเนี่ยสัก 7-8 ครั้งเนี่ยโอ้โหพับต่อไม่ไหวละถามว่าเพราะอะไรคำตอบก็คือพอพับไปถึง8ครั้งนะครับถ้าพับถึง8ครั้งเนี่ยกระดาษจะหนาถึง256แผ่นซึ่ง256แผ่นเนี่ยมันคือความหนาของหนังสือที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวและการจะพับหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและตอนเราพับทบไปถึง8ครั้งแล้วเนี่ยกระดาษมันเหลือเล็กๆนึกออกไหมครับดังนั้นการจะพับต่อเนี่ยมันเกินแรงเกินพลังงานของกล้ามเนื้อมนุษย์ไปละแต่ลองสมมุติเล่นๆครับว่าถ้าเรามีเครื่องจักรที่ทรงพลังมากพอจะสามารถพับครึ่งกระดาษทบไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะฮะถ้าเราใช้เครื่องจักรพับไปถึง30ทบพับไป30ครั้งเลยเนี่ยคิดว่ากระดาษจะหนาแค่ไหนกันครับหลายท่านคงคิดว่าคงไม่ได้หนาอะไรมากแต่ถ้าคำนวณดีๆนะครับกระดาษเนี่ยจะหนาอย่างน้อยๆก็ประมาณ100กิโลเมตรครับซึ่ง100กิโลเมตรเนี่ยคือระยะทางจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดลพบุรีนะฮะลากเป็นเส้นตรงปรื๊ดยาวไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหน่าทึ่งนะครับคือแค่พับ30ทบตัวเลข30มันฟังดูไม่เยอะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเลขยกกำลังเนี่ยปึ๊บๆๆแป๊บเดียวมันโตพรวดไปถึง100กิโลเมตรละอีกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังของเลขยกกำลังเป็นนิทานเก่าแก่ของอาหรับซึ่งผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงมั่นใจในฝีมือหมากรุกของตนเองมากเพราะเล่นกับใครในแว่นแคว้นของตนเองพระองค์ก็ชนะหมดทุกคนก็เลยประกาศข่าวนี้ประกาศกว้างเลยนะครับทั่วสารทิศว่าใครก็ตามที่สามารถเล่นหมากรุกชนะพระองค์ก็สามารถที่จะขอรางวัลอะไรจากพระราชาก็ได้เพราะพระราชาเนี่ยคิดว่าถึงอย่างไรพระองค์ก็ไม่มีทางเล่นหมากรุกแพ้ใครอยู่แล้วแต่แล้วก็มีผู้เฒ่าคนหนึ่งเดินทางเข้ามาครับท่าทางซอมซ่อเลยแล้วก็มาแข่งหมากรุกกับพระราชาผลปรากฏว่าผู้เฒ่าคนนั้นเนี่ยดันชนะพระราชาขึ้นมาท้องพระโรงเงียบกริบแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าผู้เฒ่าเนี่ยจะขอรางวัลอะไรจากพระราชาผู้นั้นผู้เฒ่าก็ตอบว่าขอรางวัลเป็นข้าวเปลือกก็แล้วกันพระราชาฟังแล้วก็ถามว่าจะเอามากแค่ไหนผู้เฒ่าก็ตอบว่าในเมื่อเราแข่งหมากรุกกันก็ขอข้าวเปลือกเนี่ยเติมลงในช่องตารางหมากรุกก็พอแต่กฎการเติมเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับน่าสนใจมากเลยก็คือว่าในช่องแรกเนี่ยให้เติมข้าวเปลือกไว้1เม็ดนะครับ1เมล็ดช่องที่2เนี่ยเติมไป2เมล็ดช่องที่3เนี่ยเติมไป4เมล็ดช่องที่4เติมไป8เมล็ดนึกออกไหมครับคือเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือใส่ข้าวในแต่ละช่องเนี่ยแบบคูณ2ของช่องก่อนหน้านี้ไปเรื่อยๆช่องแรก1ต่อไปคูณ2อ่ะช่องที่2ก็2ส
ช่องต่อไปคูณ2ก็เป็น4ช่องต่อไปคูณ2อีกอ่ะเป็น8ช่องต่อไปคูณ2อีกอ่ะเป็น16อย่างเนี้ยพอเติมจนครบตารางหมากรุกทั้ง64ช่องแล้วก็ให้เทข้าวทั้งหมดเนี่ยรวมใส่กระสอบให้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็ถือว่าได้รับรางวัลเป็นข้าวเปลือกไปอย่างเนี้ยครับพระราชาฟังแล้วก็หัวเราะครับโอ้ก็ขอแค่ข้าวเปลือกก็ไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยใส่ตารางหมากรุกก็ฟังดูไม่ได้เยอะอะไรก็คูณ2คูณ2ไปเรื่อยๆก็ตอบปากรับคำครับว่าจะหาข้าวเปลือกเนี่ยมาจ่ายผู้เฒ่าให้ได้ทีนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าไม่ว่าจะหาข้าวเปลือกมากมายแค่ไหนก็ตามครับก็ไม่สามารถจะหามากพอมาจ่ายผู้เฒ่าคนนี้ได้เรื่องราวบั้นปลายนะครับไม่ว่าผู้เฒ่าคนนี้จะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างไรจะโดนอะไรหรือไม่หรือว่ามีการพูดคุยตกลงเป็นทางอื่นเรื่องนี้จริงๆเป็นตำนานที่ไม่มีใครมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเรามาดูกันครับว่าทำไมจำนวนข้าวเปลือกที่พระราชาหามาเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะหามาเติมตามที่ผู้เฒ่าต้องการได้คำตอบก็คือถ้าเราคำนวณออกมาจริงๆนะครับจะพบว่าข้าวเปลือกในแต่ละช่องเนี่ยมันมีการเติบโตเป็นเลขยกกำลังนะครับก็คือ2ยกกำลังไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรารวมทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยมันต้องใช้เรื่องของอนุกรมเรขาคณิตนะฮะและถ้าเรามาถึงคำตอบสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งมันจะได้ว่าข้าวเปลือกที่พระราชาต้องจ่ายให้กับผู้เฒ่าเนี่ยเป็นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น2ยกกำลัง64ลบ1หรือประมาณ18ล้านล้านล้านเมล็ดหลายๆท่านฟังแล้วอาจจะงงนะครับว่าข้าวเปลือก18ล้านล้านล้านเมล็ดเนี่ยมันเยอะแค่ไหนเอางี้ดีกว่าข้าวเปลือกปริมาณขนาดนี้เนี่ยนะครับสามารถเอามาใส่กล่องลูกบาศก์ที่แต่ละด้านเนี่ยยาว200กิโลเมตรได้เต็มก็แล้วกัน200กิโลเมตรใส่กล่องขนาดนี้มันเยอะมากเยอะแค่ไหนอะเหรอเยอะมากกว่ากำลังการผลิตข้าวเปลือกทั้งโลกรวมกันในปี1ปีซะอีกนะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเพิ่มขึ้นอันน่าทึ่งของเรื่องเลขยกกำลังซึ่งนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับและท่านใดที่สนใจเรื่องราวของคณิตศาสตร์นะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงหนังสือเล่มนี้ผมเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่มาที่ไปเรื่องราวต่างๆแบบเข้าใจง่ายๆครับภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์บอกเล่าที่มาที่ไปเรื่องต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทำไมมุมในวงกลมต้องมี360องศาทำไมไม่เป็นเลขอื่นแคลคูลัสคืออะไรเราเรียนไปใช้ประโยชน์อะไรได้หรือว่าใครเป็นคนคิดการย้ายข้างสมการการแก้สมการอย่างเงี้ยฮะเรื่องเนี้ยเล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วนทีเดียวนะครับใครเรียนคณิตศาสตร์ก็อ่านแล้วก็จะเห็นที่มาที่ไปท่านใดไม่ได้เรียนก็สามารถอ่านประดับความรู้ได้ถ้าใดสนใจนะครับสามารถสั่งได้ทาง LINE Shopping ทางใต้ description ตรงนี้เลยนะตรงนี้ช่องทางตรงเนี้ยอยากให้สั่งนะครับหรือว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกก็สามารถสั่งได้ทางร้าน Shopee Lazada ชื่อร้านว่า Great Stuffทุกช่องทางมีส่วนลดให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ